พีทไม่คาใจไทม์ไลน์แพทโน้ตครบซ้อนแต่เห็นภาพหลุดยังเจ็บจี๊ดพีทพัชรจิราธิวัฒน์ครับให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์หนึ่งครับถึงสภาพจิตใจหลังเลิกลากับนางเอกสาวอย่างแพทริเซียกูดรวมถึงล่าสุดนั้นครับมีคนเชียร์ให้คบกับโบเมลดานางเอกช่อง74ครับผู้สื่อข่าวครับเลยถามว่าวันนี้ดูสดใสขึ้นพีทบอกว่าพยายามกลับสู่สภาพปกติครับคนเราก็ต้องพยายามใช้ชีวิตให้มันเข้าใกล้จุดเดิมให้เร็วที่สุดแฮปปี้ขึ้นแต่ว่ามันคงต้องใช้เวลาความดาวมันก็คงค่อยๆน้อยลงแต่ใน IG ที่ลงคลิปร้องเพลงล่าสุดเหมือนยังคงดูเศร้าอยู่จริงๆเป็นวงที่ผมชอบมากเล่นอยู่แล้วแล้วเพิ่งซื้อหนังสือเพลงมาใหม่เลยเล่นอีกส่วนที่หลายคนมองว่ายังตัดใจไม่ได้เลยโพสต์เพลงเศร้าคือผมเป็นคนชอบฟังเพลงแบบนี้อยู่แล้วฟังแล้วชอบแล้วก็เลยมาแบ่งปันให้คนอื่นฟังด้วยไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์จิตใจตอนนี้ผมก็พยายามให้มันไม่อะไรกับเรื่องนี้แล้วเหมือนกันผมรู้สึกว่าถ้าเรายุ่งกับเรื่องนี้ก็ไม่โอเคเราก็พยายามให้มันก้าวหน้าขึ้นทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเศร้าน้อยลงเริ่มใช้ชีวิตปกติเริ่มเจอเพื่อนมากขึ้นเพิ่งออกไปทำกิจกรรมต่างๆยังมีเฮิร์ตน้ำตาไหลอยู่ไหมเพราะวันนั้นคนจับตามองว่าหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จก็เดินร้องไห้ไปเลยจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าทุกคนจะเห็นนะครับตกใจเหมือนกันแต่ผมว่ามันเป็นปกติมันก็เป็นธรรมชาติเราก็เป็นมนุษย์ปกติเหมือนทุกคนแค่การงานอาชีพของเราเท่านั้นเองฉะนั้นมันก็มีความเศร้าได้แต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองณวันนั้นที่ให้สัมภาษณ์ไปมันเก็บอาการเยอะเลยใช่ไหมก็ไม่เคยพูดนะครับแค่นั้นเองส่วนที่มีชาวเน็ตบอกว่าแข็งแรงมากตอนที่ต้องยิ้มสู้กล้องคือเราก็ต้องแข็งแรงนึกออกไหมทุกคนมันก็ต้องก้าวผ่านเรื่องนี้ให้ได้เราก็พยายามฮึบให้ตัวเองแล้ววันนี้ยังมีคออยู่ไหมไม่มีแล้วครับพยายามใช้ชีวิตของเราหากิจกรรมทำงานก็ค่อนข้างวุ่นอย่างพวกข่าวภาพหลุดของฝ่ายหญิงต่างๆได้มีโอกาสดูบ้างไหมส่วนใหญ่จะมีแต่คนส่งมาให้ดูว่ายังไงเนี่ยแต่สุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วของเรามันสิ้นสุดณวันที่เราพูดไปแล้วแล้วภาพล่าสุดที่เขาไปปาร์ตี้กันเห็นหรือยังอันนี้ยังไม่เห็นครับคนสงสัยว่าหลายๆอย่างอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเลิกกับเราด้วยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องของไทม์ไลน์เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างแต่อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของผมมันจบไปในโฟกัสที่ว่าผมกับเขาเลิกกันแล้วนะฉะนั้นเรื่องของคนอื่นหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมแล้วส่วนตัวเรามีความคาใจอยู่บ้างไหมกับที่หลายคนมองว่าเป็นการคบซ้อนผมไม่คาใจครับมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันก็จบไปแล้วเราจะเอามันกลับมาเป็นเหมือนเรื่องที่เรามานั่งคิดมันก็คิดไม่ตกอ่ะมันแก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นผมว่าเราปล่อยมันไปเถอะก้าวข้ามผ่านมันไปเถอะมีสะอึกกับข่าวที่ออกมาไหมเรื่องอีโมจิรูปหมีก็มีครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของเขาแล้วเห็นว่าก่อนที่แพทริเซียออกมาให้สัมภาษณ์เราก็ได้โทรไปให้กำลังใจเขาใช่ครับมีคุยสั้นๆใครอยากแบบว่าเฮ้ยโอเคนะสู้ๆนะอะไรแบบนั้นหลังจากที่ได้ฟังเขาสัมภาษณ์ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างคือก็เป็นในแบบที่เขาพูดเป็นไปตามเขาผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเลยหลังให้สัมภาษณ์ก็มีกระแสตีกลับที่ตัวเขาทันทีเลยเห็นอยู่เหมือนกันครับสุดท้ายแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับพอมันเป็นเรื่องของเขาผมก็ต้องปล่อยเขาก็ควรจะต้องโตในแบบที่เขาตั้งใจจะเป็นแต่จากกระแสนี้ก็ทำให้ร้านขายมันฝรั่งของเราขายดีมากพีทหัวเราะครับอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยผมเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอบคุณจริงๆที่หลายคนมาเยือนรอซื้อกันแล้วก็ได้เห็นจากคนแชร์เยอะมากมีคนบอกเยอะมากจนเวลาในออฟฟิศเราก็ต้องมานั่งวางแผนกันว่าจะทำยังไงให้ขายทันตอนนี้มันก็เลยมาวุ่นเรื่องนี้เป็นหลักมีไปเดินดูธุรกิจบ้างไหมคนต่อแถวยังเยอะอยู่เลยสงสารพี่ๆน้องๆพนักงานเราก็แวะไปเยี่ยมเอาขนมไปให้ไปคุยด้วยที่เราจะว่างไปถามว่าตกใจไหมที่มันฝรั่งทอดเราขายดีมากคนต่อแถวยาวเหยียดตกใจครับคือมันขายหมดเพราะเราไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้ขายของจนหมดอยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับปลายปีนี้มีโบนัสแน่นอนแล้วใช่ไหมก็ต้องมีแล้วแหละหลายๆคนอยากดามใจเรามากเลยใน Twitter มีแต่คนอยากเป็นซัพพลายเซ็นทรัลขอบคุณมากครับทุกๆคนที่ให้กำลังใจผมรู้สึกว่าสังคมเรามันน่ารักเวลามีอะไรก็ตามคนก็เป็นห่วงกันสำหรับความน่ารักของคนไทยขอบคุณมากๆครับพีทพัชรายิ้มครับได้เข้าไปอ่านเวลาแฟนๆเข้ามาแซวเราบ้างไหมของผมจะมีแบบแท็กมาให้มันก็จะขึ้นเราก็เข้าไปอ่านบ้างบางคนก็มีกลยุทธ์ในการพิมพ์น่ารักดีรู้สึกอย่างไรบ้างที่มันเป็นมิติการให้กำลังใจรูปแบบใหม่ตกใจมากครับคิดไม่ถึงว่าจะมาแบบนี้เราก็ดีใจแหละมีคนมาให้กำลังใจขอบคุณจริงๆครับมีข่าวว่าโบเมลดามาดามใจเราแถมมีคนเชียร์เยอะเลยด้วยคือผมแค่เคยเจอเขาแบบผ่านๆครั้งเดียวเลย
แล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยงงนิดหน่อยครับแต่ก็ว่าเห็นเขาเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจคือเราไม่ได้สนิทกันเลยเคยเจอแบบเมื่อนานมากครั้งเดียวตอนนี้เขาก็โสดมีโอกาสจะได้คุยกันไหมไม่มีครับคือยังไงก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเราอยู่ในขั้นตอนที่เราอยากจะจัดการตัวเองก่อนเราไม่ควรจะเป็นภาระใครอยากดูแลตัวเองให้ดีอยากตั้งใจทำงานในแบบของเราก่อนเราไม่มีเวลากลับมานั่งดูแลตัวเองมาเป็นเวลา 2-3 ปีผมคิดว่าผมอยากจะทำตัวเองให้มันดีก่อนตอนนี้ใจเรายังบอบช้ำอยู่ใช่ไหมคืนนะตอนนี้มันก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับต้องค่อยๆสู้กันไปลุ้นกันไปครับแต่ก็ดีขึ้นทุกๆวันไปเจอเพื่อนทำกิจกรรมเท่าที่จะทำได้พยายามกลับมาทำงานปกติใช้ชีวิตปกติที่สุดเพื่อนๆมีชวนไปไหนบ้างไหมมีครับเพื่อนชวนไปเชียงใหม่เป็นเพื่อนมหาวิทยาลัยก็สนุกดีบางคนไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่เรียนจบแผนการเรียนต่อของเรายังเหมือนเดิมใช่ไหมก็ยังเดินหน้าต่อไปครับไปปีหน้าถามถึงที่ส่วนหนึ่งมีคนมองว่าภาพของฝ่ายหญิงกับหนุ่มที่เป็นข่าวที่หลุดออกมาตอนนี้เรามีส่วนกับเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ทำไมมันไม่ใช่เรื่องของผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้มันไม่ได้ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นคือเหมือนว่าอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ได้อยากจะเห็นขนาดนั้นเราเลือกที่จะเสพข่าวหรือเลื่อนผ่านมันไปอย่างไรพยายามไม่อ่านเพราะว่าอ่านแล้วมันก็เหมือนไปเพลย์แบ็กตัวเองใหม่ไม่อยากอินกับเรื่องนี้เวลาเพื่อนส่งมาให้ดูมีสวนกลับบ้างไหมไม่เราก็แค่เข้าใจที่เขาส่งมานะเขาก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่ารู้หรือยังหรือเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมเราก็บอกว่าโอเคต้องผ่านมันไปให้ได้ผู้สื่อข่าวนั้นครับถามตรงๆว่าเวลาเห็นมันจี๊ดๆอยู่ไหมพีทบอกว่าเอาตรงๆก็มีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก็คงค่อยๆน้อยลงตามธรรมชาติกับเพจที่ยังแชร์ไม่หยุดเลยว่าเราเป็นคนปล่อยรูปเองบ้างเราส่งรูปให้เขาบ้างเราจะบอกอะไรกับเขาไหมผมแค่รู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ผมจะทำผมไม่ได้มีชีวิตดีขึ้นจากการทำเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าจะทำทำไมฝากขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนต่อคิวซื้อมันฝรั่งทอดร้านเราหน่อยพีทบอกว่าขอบคุณครับทุกคนที่ให้กำลังใจมีคุณค่ามากเป็นเกียรติมากดีใจมากๆขอบคุณมากครับพีทพัชรกล่าวครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์แบบเจาะจงเจาะใจครับอัปเดตล่าสุดของพีทพัชรจิราธิวัฒน์ครับที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางของคนบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ